สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูเด็ดค่ะคุณผู้ชมไก่ทอดหาดใหญ่นะคะไก่ทอดหาดใหญ่นะคะทำเสียงแบบใต้ๆนิดนึงนะคะก็ไก่นะคะส่วนที่เป็นน่องนะคะน่องใหญ่ๆเลยนะคะไก่1กิโลกรัมนะคะขั้นแรกนะคะเราตำเม็ดพริกไทยเม็ดยี่หร่าเอ้ยโทษทีนะคะเราเอาเม็ดพริกไทยเม็ดยี่หร่าลูกผักชีไปคั่วก่อนนะคะคั่วให้หอมอย่างละช้อนโต๊ะนะคะ3อย่างนี้อย่างละช้อนโต๊ะเสร็จแล้วคั่วให้หอมนะคะแล้วก็มาตำกับรากผักชี2ช้อนโต๊ะกระเทียม2ช้อนโต๊ะนะคะตำให้ละเอียดเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นผสมน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะรสดีรสไก่1ช้อนโต๊ะเกลือ1ครึ่งช้อนชานะคะเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่า9ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เอามาหมักนะคะกับไก่นะคะคลุกเคล้านะคะแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีนะคะคุณผู้ชมไก่น่องใหญ่ๆนะคะกลิ่นหอมมากเลยคุณผู้ชมกลิ่นหอมเครื่องเทศเครื่องปรุงนะคะถ้าใครอยากได้รสไหนก็แล้วแต่นะคะเขาบอกว่าให้ชิมเอานะคะแต่ว่าเราคลุกแล้วเราก็ไม่ชิมนะคะก็คือธรรมชาติค่ะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะแต่บางคนอาจจะแตะเครื่องปรุงนิดนึงนะคะว่ามันอ่อนเค็มไหมมันยังไงแล้วแต่นะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่คนนะคะอันนี้ก็บอกรายละเอียดแล้วนะคะถ้าพูดไวก็ขออภัยค่ะถ้าพูดไวก็ย้อนดูได้อีกทีนะคะขออภัยที่ไม่เขียนกำกับนะคะจากนั้นมาเตรียมแป้งนะคะคุณผู้ชมแป้งโกกินะคะครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงแล้วก็ละลายด้วยน้ำปูนใส9ช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมคลุกเคล้าแป้งนะคะให้เข้ากันนะคะนวดนะไม่ใช่นวดนะเขาเรียกคลุกเคล้าแล้วค่ะย้ำย้ำเรียกว่าย้ำ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 นะคะภาษาบ้านเราย้ำแป้งเข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็เอาแป้งนะคะที่เราคลุกเคล้าเนี่ยนะคะเอามาเทนะคะเอามาเทใส่ตอนนี้ย้ำไก่ทีค่ะนะแล้วก็เทแป้งเข้าไปนะคะเทแป้งเข้าไปนะคะกวาดลงมาจากชามให้หมดอย่าให้เหลือเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าคุณผู้ชมคลุกเคล้าให้เข้ากับน่องไก่นะคะที่เราคลุกเครื่องไว้ในขั้นตอนแรกนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันออกแรงหน่อยแม่ครัวไม่ค่อยมีแรงเลยนะน้ำหนักแค่เท่าไหร่เองเนี่ย49กิโลฉัน61อุ้ย49ขึ้นมาแล้วเหรอคะดิฉัน61นะคะ61นี่อะไรอายุเหรอคุณไม่ค่ะน้ำหนักค่ะยังไม่ถึงค่ะเกษียณก่อนอายุหลายปีค่ะหลายสิบปีนะคะเดี๋ยวจะสงสัยว่าทำไมเกษียณอายุมันมาบอกว่ามันยังไม่ถึง61ดิฉันเกษียณก่อนหลายสิบปีค่ะเพลินได้เขาเรียกว่าอะไรได้เวลาทวีคูณที่ไปผจญภัยที่ชายแดนเสร็จแล้วก็พักไว้นะคุณผู้ชมพักไว้กี่นาทีคะน้องแอน1ชั่วโมงค่ะพักไว้1ชั่วโมงนะคะอันนี้เราไถหอมแดงไว้ทำอะไรคะเจียวอ๋อเอาไว้เจียวอ๋อเจียวแล้วก็ใส่ไก่ย่างเนาะไก่ทอดค่ะไก่ทอดค่ะเอ๊ะทำไมพูดผิดพูดถึกทำไก่ทอดก็บอกว่าทำไก่ย่างคมมากเนี่ยนี่เล็กไปคมไม่คมก็เอานิ้วไปถูเสียคุณได้เรื่องให้ดูแค่นี้ค่ะร้องไห้ไปด้วยค่ะตะกี้ไถหอมเสร็จแล้วก็เอามาเจียวให้คุณผู้ชมเจียวในกระทะให้ความร้อนพอประมาณนะคะตอนนี้เจียวหอมนะคะเจียวหอมซอยนะคะไห่ไปน้ำเจียวไปน้ำเจียวแล้วนะคุณผู้ชมอุ้ยคุณคะทำเสียงชงช่างทำไมคะที่ฉันกำลังอัดวิดีโอค่ะอันนี้หอมเจียวนะคะสีสันสวยงามนะคะพอน้ำตาลนิดหนึ่งเราเอาขึ้นเลยนะคะพอดีตอนทอดเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะว่าแค่ไหนอันนี้คือเอาขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้เสด็จให้เสด็จน้ำมันนะคะอย่าให้อมน้ำมันนะคะก็เอากระดาษซับนะคะตอนนี้ก็เอาไก่ลงทอดเดี๋ยวคุณผู้ชมไก่ที่เราหมักนะคะ1ชั่วโมงนะคะเราบั้งด้วยใช่ไหมคะน้องแอนไก่นะเราบั้งด้วยนะคะบั้งให้บั้งเฮ้ยบั้งเพื่อนว่าเฮ้ยบอกพิษค่ะขออภัยเราบั้งเพื่อให้เครื่องมันเข้านะคะทอดนะคะหอมมากคุณผู้ชม
อ้วนไม่อยากพูดอ้วนน้ำลายแตกฉุยเลยค่ะคุณผู้ชมข้าวเหนียวดุกดุยดุกดุยนกกระปูดดูดกลิ่นควันฉุยแมลงสาบอยากกินขนมอมลูกอมแล้วสิจนแก้มตุยโอเคนะคะเราห่อข้าวไปปิกนิกนะคะใส่โรยหอมเจียวลงไปอันนี้ข้าวเหนียวนะคะโรยหอมเจียวลงไปค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยหอม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 เดี๋ยวเพิ่งห่อนี่น้องแอนแล้วก็วางไก่นี่แหละไก่เราจะดูในกล้องอาจจะดูไหม้นิดนึงแต่ไม่ไหม้นะคะย้อนแสงมันจะสีเข้มนิดนึงนะคะเพราะว่าเครื่องค่ะเราใช้ไฟแรงไปนิดนึงคุณผู้ชมแต่ว่าอร่อยค่ะบอกเลยแสบแห้งตายอะไรคะเนี่ยคุณผู้ชมปิกนิกหรือย้ายบ้านคะโอ้นี่กระเป๋ากุชชี่นะคะมาจากประเทศไทยกระเป๋าโบเบ้ค่ะอันนี้ของกินทั้งนั้นค่ะ1 2 3 4กระเป๋ามีน้ำแข็งด้วยค่ะกระเป๋าถือเราไม่ถ่ายนะคะเพราะว่ามันเยอะเราสงสัยว่าเราไปปิกนิกหรือว่าเราอพยพค่ะคุณผู้ชมน่ากลัวมากปิกนิกค่ะคุณผู้ชมปิกนิกห่างจากซาลซ์บวก37กิโลเมตรนะคะเรามารับประทานอาหารก่อนอันนี้ไก่ทอดหัดใหญ่นะคะพร้อมข้าวเหนียวคุณผู้ชมดูหอมเจียวสิคะไก่ทอดหาดใหญ่ค่ะมากินที่โวฟกังเซนะคะก่อนที่เราจะไปโวฟกังเซที่ซาลซ์บวกนะคะเรามารับประทานก่อนส้มตำก็มีค่ะผู้ชมมาเที่ยวโวฟกังเซมีส้มตำด้วยนะคะผักค่ะผักอากาศเย็นค่ะวันนี้เพราะว่าฝนจะตกนะคะด้วยว้านเซนอากาศเย็นเอาน้ำแข็งมากินดูนะคะมันฉ่ำมากวันนี้เรามาแวะกินอาหารที่เตรียมมาก่อนค่ะมาปิกนิกค่ะเห็นป้ายนี้ไหมคะอีก37กิโลเมตรถึงซาลซ์บวร์กค่ะโวฟกังเซนะคะแต่ว่าเรายังไม่ไปที่เซนะคะ